สวัสดีครับผมเปิดอาร์ติสเจ้าเก่านะครับวันนี้ก็มาจะสอนเกี่ยวกับสาธิตเกี่ยวกับศิลปะเหมือนเดิมแต่อย่างคนอื่นก็ผมขอขอบคุณทุกท่านไว้มานานที่นี้ด้วยครับที่สนใจช่องของผมเปิดอาร์ติสชาแนลคือมีคนกดติดตามแล้วกดยอดซับสไครป์ก็ 4,000 กว่าคนคือก็พอใจครับแล้วก็ถือว่าเป็นการให้กำลังใจผมไปในตัวด้วยยังไงก็ขอบคุณเดี๋ยวอีกสักพักผมจะมีเกมให้เล่นเพื่อมอบขอสมนาคุณนิดหน่อยเล็กๆน้อยๆให้กับทุกท่านที่สนใจคลิปช่องของผมนะครับเปิดอาร์ติสชาแนลแล้วก็ผมขอฝากอีกอันหนึ่งไว้แล้วกันคือเป็นแฟนเพจในเฟซบุ๊กของผมเองก็ตอนนี้เป็นผลงานอย่างอื่นนี่คืออาจจะไม่เกี่ยวหรือเกี่ยวกับช่องเปิดชาแนลเนี่ยครับคือตามข้างล่างนะครับตามลิงก์ข้างล่างเฟซบุ๊กแฟนเพจบุญพรอาร์ติสแล้วก็คือถ้าหาไม่เจอยังไงก็เข้าไปที่ช่องเซิร์ชบน Facebook อ่ะข้างบนแล้วก็หาไปเซิร์ชคำว่าบุญพรอาร์ติสไทยตามข้างล่างนี่นะผมได้มีไว้ให้ขึ้นไปให้ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ความสนใจก็ยังไงก็จะทำคลิปออกมาเรื่อยๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมเปิดอาร์ติสอีกแล้ววันนี้จะมาลองเขียนลายไทยแบบเดิมอันนี้คือจะคล้ายๆกับอันแรกนะครับคลิปแรกเลยผมขึ้นลิงก์ไว้ให้แล้วแหละคือมันจะคล้ายๆกันแหละแต่ลายจะเล็กกว่าเริ่มเลยดีกว่าก็ล่างแบบเดิมอันนี้จะเป็นการสาธิตนะครับคือไม่ใช่การสอนหรือว่าอะไรผมจะไปเร็วๆเลยก็คือล่างแบบคนเป็นแล้วใครที่มาใหม่ก็ไปดูคลิปเก่าๆผมนะครับผมมีสอนเทคนิคเบื้องต้นไว้วิธีการครับล่างไปเรื่อยๆไปเร็วนิดนึงนะครับเพราะผมเป็นแล้วอันนี้คือการสาธิตไม่ใช่การสอนนี่ครับล่างเสร็จแล้วลงพวกกันเลยนี่ผมลงด้วยเต้นสีแดงสีที่ผมใช้นี่ก็คือสีน้ำธรรมดาครับสีน้ำวินเซอร์จริงๆใช้สีอะไรก็ได้ครับสีพลาสติกสีโปสเตอร์สีอะคริลิกได้หมดแล้วแต่ท่านจะสรรหามาอันนี้ผมขี้เกียจหาครับผมอะไรสีอะไรใกล้มือผมก็ใช้ไปเลยขี้เกียจเจอคลิปนี้ก็เป็นคลิปรีลักนะครับเพื่อมาทำใหม่ของเดิมมีแต่เพลงไม่มีเสียงพูดยิ่งดูยิ่งง่วงอันนี้ผมใช้กล้องแบบกล้องคอมแพคดีหน่อยถ่ายคือไม่ใช่เว็บแคมในคอมพิวเตอร์มันก็เลยค่อนข้างชัดสีมันก็เลยอะไรแบบนี้อะไรมันก็เลยดูแคบไปด้วยคือคลิปหลังๆเนี่ยคือผมจะใช้พวกกล้องคอมแพคพวกนี้ถ่ายเป็นวิดีโอเพราะมันค่อนข้างชัดคือผมมีอยู่แล้วด้วยใช้กล้องคอมแพคถ่ายไม่ไหวว่ะภาพแม่งเบลอที่หมายไม่สวยเลยงานลายเส้นหรืออะไรก็ไม่รู้เรื่องแต่กล้องคอมแพคพวกนี้เวลาถ่ายวิดีโอปัญหาเดียวมันคือแต่แบตหมดเร็วชิบหายใช้แป๊บๆหมดแล้วแป๊บๆหมดมันไม่ได้ทำมาเพื่อซัพพอร์ตการถ่ายวิดีโอต้องเท่าไหร่นะถ้าอยากถ่ายวิดีโอต้องซื้อกล้องวิดีโอหรือไม่ก็ใช้เว็บแคมที่ผมเคยใช้นี่แหละ
ถ่ายติดต่อได้เป็นชั่วโมงเพราะมันใช้ไฟจากตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้ใช้ไฟจากฐานแล้วตัดเส้นขอบไปเรื่อยอันนี้เมื่อเทียบกับคลิปแรกที่ผมทำนี่อันนี้ง่ายกว่าเยอะนะครับแต่สำคัญที่ผมต้องเน้นคือไปฝึกพื้นฐานก่อนครับฝึกพื้นฐานจากคลิปเก่าๆบอกมาให้มันแน่นนะครับน้ำหนักรอบๆเสร็จแล้วก็ใส่เส้นแรเหมือนเดิมใส่เส้นแรเส้นจุดๆจริงๆในเส้นพวกนี้มันตามแบบศิลปะไทยจริงมันก็มีชื่อนะครับแต่คือผมไม่ค่อยใส่ใจคือบอกว่ามันไม่สำคัญมันแค่ชื่อมันสำคัญแค่ว่าคุณทำได้หรือเปล่าแค่นั้นแหละคุณเขียนออกมาเป็นยังไงมันก็แค่ชื่อมันแค่นามมันแค่ตัวอักษรมันไม่ใช่รูปที่เราเขียนคือคลิปที่มันผ่านมาบางทีผมอาจจะพูดจะแบบไม่ค่อยสุภาพก็คือต้องขออภัยด้วยครับคือผมอยากให้เป็นกันเองครับสนุกคือใครรับไม่ได้ก็ไม่ต้องดูก็ได้ครับไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็รูปแบบที่ผมเขียนเนี่ยคือผมบอกเสมอว่าผมไม่ใช่ไทยจ๋าไม่ใช่ไทยแบบไทยแท้ๆต้องโบราณอะไรพวกนี้ดูผมบอกเป็นแนวไทยร่วมสมัยแล้วก็เป็นรูปแบบของผมเองด้วยคือไม่ใช่แบบของคนอื่นไม่ใช่แบบตามโคคนโน้นตามโคคนนี้หรือว่าตามศิลปินคนไหนผมเนี่ยก็ศิลปินตามแบบผมเองใช้สีฟ้าถมด้วยดูแบบลองดูว่ามันจะเป็นยังไงจริงๆก็ไม่ฟ้าสีน้ำเงินจานสีมันอะไรวะไอ้นี่มั้งโคบอลบูวินเซอร์โคบอลบูอย่างที่เราเรียกว่าสีน้ำทะเลไม่ใช่ป่ะผมไม่แน่ใจและจำไม่ได้แล้วมันมีอยู่สองสีที่คนใช้กันเยอะๆไอ้โคบอลบูกับคุณตามมารีในทั้งอย่างเลยแหละมันเป็นสีโทนท้องฟ้าโทนน้ำทะเลอะไรพวกนั้นน่ะเขาเรียกสีเบลสับแบบพวกสีน้ำเขาเรียกกันนะผมก็จำไม่ได้แล้วไม่ที่สมัยเรียนเคยเรียนแล้วตอนนี้ก็จำไม่ได้แล้วเขาเรียกว่าอะไรตอนนี้คือผมเขียนพวกนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นสัญชาตญาณนะฮะคือเขียนเพราะความเคยชินนะเขียนได้เพราะว่าเขียนบ่อยมันมาจากการฝึกฝนล้วนๆครับเน้นเข้มนิดๆหน่อยๆนะให้มันคัดออกจากตัวลายนะ
ันเข้มขึ้นหน่อยลองดูมันเป็นยังไงอาจจะเน่าก็ได้ไอ้สีช้ำๆอย่างเงี้ยศัพท์ภาษาศิลปะเขาเรียกสีเน่านะช้ำมันก็ช้ำมันสีเขียวสีฟ้าช่างแม่งเขียนๆซะก่อนใส่สีเข้าไปนิดนึงเพิ่มความสวยงามโอเคครับพอแล้วเนี่ยงานที่เสร็จแล้วดูเน่าๆนิดนึงนะไม่ได้ถือว่าเป็นการทดลองเทคนิคยังไงก็กดถูกใจกดไลค์กด Subscribe แชร์กันเยอะๆนะครับปึ๊ดอาร์ติสต์วันนี้สวัสดีครับ